ดีครับน้องชายพี่เบนพี่เบนไม่หนีไปไหนครับพี่เบนอยู่ด้วยกันตรงนี้หน่อยโอ้โหไม่เสียชื่อทีมเดอะคอปใช่ไหมโอ้เนเวอร์กิฟต์อัพถ้าถามเดียวว่าถ้าไม่ได้ช็อตนะพี่เบนมองว่าเกมจะเป็นยังไงพี่เพราะว่าเหนื่อยพอสมควรแต่ว่าเราจริงๆเราเตรียมหมัดเตรียมศอกมาอยู่แล้วครับเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าเขาพวกต่อสู้เขามีจุดดีจุดด้อยยังไงเราก็เตรียมมาแล้วน้องก็ทำได้อย่างที่เตรียมเลยใช่ครับใช่แต่ว่าท้ายๆมีระยะมีแผ่วเหมือนกันออกเอาลูกขึ้นลงมากเลยตรงนี้มองว่าต้องแก้ยังไงครับพี่คือต้องให้นิ่งกว่านี้แล้วก็กำลังขากำลังเล่นเวทอะไรต้องเล่นมากกว่านี้ครับกำลังแขนกำลังขาผมว่าจะไม่ผ่านไปตอนคู่ชกอัดฉีด200,000ยกสุดท้ายนี่กดดันน้องไหมพี่เองกดดันจริงแล้วเนี่ยผมดูแล้วก็เราก็ไม่มีอะไรที่ต้องตกใจอยู่แล้วขอให้เขานิ่งอย่างเดียวที่มันมีเสียงเฮขึ้นมาแล้วก็มีดูว่าขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเราไม่นิ่งถ้าเรานิ่งก็คือจบเพราะว่าวงในแล้วก็ลูกดักศอกลูกมีหมัดหน้าอะไรเราทำได้ค่อนข้างดีแต่ว่าการมวยแค่นั้นเองมีก้มหัวบ้างอะไรบ้างแค่นั้นครับถ้าตัดลูกนี้ไปก็คือจบตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างครับผลงานไฟแรกของปีก็พัฒนาต่อไปสำหรับเด็กคนนี้เพราะว่าผมดูแล้วเขาอาวุธก็หลากหลายแล้วก็หัวจิตหัวใจเขาดีอยู่ที่การยืนระยะแล้วก็การพัฒนากล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงมากครับยินดีกับพี่เบนด้วยครับผมขออนุญาตคุยกับน้องหน่อยแล้วกันโอ้โหกว่าจะชนะได้เนาะเล่นเอาคนที่ร่วมขบวนมาดิจะหายใจคว่ำเลยเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้น้ำนี่ปลดล็อกเลยไหมโล่งเลยเนาะแต่ว่าปลายยก4กับยก5ก็รู้สึกว่ามีจังหวะที่เรารู้สึกอึดอัดเหมือนกันนะตอนที่พี่เขาเด้งเข้ามาตอนนั้นในใจมีคิดอะไรอยู่ครับก็คิดว่ายืนจัดจังหวะให้ดีครับถ้าพลาดโดนคิดว่าอยู่ได้ไหมได้ครับคือมั่นใจแล้วว่าอาวุธพี่เขาเราโดนได้ตอนนี้โดนอยู่2ครั้งหมัดก็ไม่ได้พอโดนแล้วไม่ลงเอ้ยสบายๆใช่ไหมวันนี้ได้ฉีดยังไงเนาะยังแต่ว่าได้อยู่แล้วนะโชคดีแบบนี้มีอะไรจะพูดกับแฟนมวยหน่อยครับวันนี้ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเลยก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เหมือนเมื่อเช้าที่บอกครับไม่ทำให้ผิดหวังครับโอเคครับยินดีด้วยครับผมคู่ต่อสู้เป็นไงบ้างครับน้องก็ในความคิดของน้องเก่งไหมพี่ครับเก่งก็อยู่เก่งอยู่นะครับ